เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมปฐมจัก,กรีโรงพยาบาลราชบุรีนายรณพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์และผู้อํานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปอทอพอ พลตำรวจโทรนายแพทย์วิทูน,นิติวรางกูลประธานนักศึกษาปทพ9รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดีโลกพิยโยไทยประธานดำเนินการโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติแพทย์หญิงปาจรรีอารีรบ นายแพทย์สาธราณสุขจังหวัดราชบุรีและนายแพทย์เกรียงศักดิ์คำดื่มพ่วงหน่วยการโรงพยาบาลราชบุรีร่วมการถแถลงข่าวการจัดงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2565ณโรงพยาบาลราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์แพทย์ทยาภาสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ .9 เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแด่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนตามความต้องการของชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วยและลดการรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัดภายในงานมีการให้บริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง30คลินิกนับเป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดมแพทย์กว่า400คนจากภาครัฐและเอกชนอาทิคณะแพทย์เทยสารราชวิทยาลัายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์จาก4เหล่าทัพมาร่วมกันตรวจรักษาประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป้าหมายกว่า19,000คนพนอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรกล่าวว่ากิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสาที่มูลนิธิธรรมมาพิบาลทางการแพทย์เป็นเจ้าภาพร่วมกันกันกบหลายหน่วยงานดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยมีการหมุนเวียนออกหน่วยไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัดนำแพทย์ที่มีความสามารถระดับโรงเรียนแพทย์อาทิโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามากว่า500คนพร้อมเครื่องมือกว่า100ล้านบาทไปยังจังหวัดเป้าหมายดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องเดินทางไกลเข้ากรุงเทพเพื่อรอนัดหมายพบแพทย์ทั้งเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายลดคิวในการรอรักษาโรคยากให้เหลือเป็นศูนย์โดยเริ่มจากการสำรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อหาผู้ป่วยที่ตกค้าง จัดโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่มีความร่วมมือจากแพทย์ทุกภาคส่วนตลอดจนถ่ายทอดความรู้จากราชวิทยาลัยโดยแพทย์เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดโดยตรงการให้ความรู้กับอสมพระสงฆ์จิตอาสาโดยสอนการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ซึ่งที่ผ่านมาโครงการให้การรักษาคนไข้ในระดับตติยภูมิไปแล้วกว่า8,000รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขณะที่นายรณพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่านับเป็นความโชคดีของผู้ป่วยชาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะได้เข้าถึงบริการที่ครบถ้วนและได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่และในการนี้ทางจังหวัดมีการระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเหล่าอาสากาชาติภาคประชาสังคมประชาชนจิตอาสามาร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม สำหรับประชาชนที่สนใจรับบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ติดต่อขอรับการตรวจได้ที่หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์082-2409-600 082-2409-402ในเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ